อันนี้จะเป็นสัญญาของโครงการเราเอ้าไม้มาได้ไงเนี่ยพี่ปีพี่รู้ไหมตอนนี้ที่บ้านมีใบทวงหนี้เต็มไปหมดทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่ารถหนูไม่มีเงินจะจ่ายเขาแล้วเนี่ยเอาเหรอ2-3วันที่แล้วพี่เพิ่งโอนไปให้หลงเองนะตั้ง 25,000 ใช้กันหมดแล้วเหรอแค่ 25,000 บาทมันจะไปพออะไรพี่แค่ค่ารถเนี่ยก็ 17,000 บาทละไหนจะค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านอีกพี่รู้ไหมว่าตอนนี้หนูไม่ได้จ่ายค่าบ้านมา2เดือนแล้วนะพี่ให้เงินหนูเยอะกว่านี้ไม่ได้หรอพี่ไม่มีอ่ะเดือนนี้พี่ไม่มีเลยขอเป็นเดือนหน้าได้ไหมเงินที่พี่มีอยู่พี่ก็เอาไปลงทุนหมดแล้วอ่ะที่พี่ไม่มีเงินเพราะพี่เอาเงินไปลงทุนงั้นหรอเงินที่จะใช้ก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วพี่ยังจะเงินไปลงทุนอีกทำไมไม้มันจะเสียมารยาทมากเกินไปแล้วนะทำแบบนี้มันไม่น่ารักเลยนะไม้ไม่น่ารักฉันไม่น่ารักอยู่แล้วบ้านก็กำลังจะโดนยึดฉันจะเอาความน่ารักไปอีกทำไมไม้พี่คุยกับลูกค้าอยู่นะจะพูดจาอะไรเนี่ยหัดให้เกียรติพี่หน่อยถ้าเธอทำกิริยามารยาทแบบนี้พี่ขอบอกไว้เลยนะต่อให้พี่มีเงินพี่ก็ไม่ให้หรอกกลับบ้านไปนอนได้แล้วไปพี่ขอคุยงานกับคุณเชอรี่ก่อนพี่ปีนี่พี่จะไม่ให้เงินฉันใช่ไหมนี่น้องพี่จะบอกอะไรให้นะอย่าหาว่าพี่สอนถ้าน้องจะมาขอเงินเขาแล้วใช้กิริยามารยาทแบบนี้เป็นใครเขาก็ไม่อยากให้เป็นฉันฉันก็ไม่อยากให้อยู่เหมือนกันยืมใครบอกว่าฉันมายืมเงินฉันมาทวงเงินต่างหากพี่ปีตอนที่พี่มายืมเงินพี่ก็สัญญาว่าจะคืนให้ตอนสิ้นเดือนไม่ใช่หรอนี่มันผ่านมากี่เดือนแล้วจะปีนึงแล้วนะพี่ทำไมพี่ไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้เลยปีนึงแล้วจะทำไมไม่ว่าพี่จะยืมเงินไปนานเท่าไหร่เธอก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทวงพี่แบบนี้เป็นเจ้าหนี้ต้องมีความอดทนรอนิดรอหน่อยไม่เป็นไรหรอกมั้งที่สำคัญเนี่ยฉันเป็นพี่ชายของสามีเธอเราเป็นครอบครัวเดียวกันทำไมจะต้องมาหักหน้ากันแบบนี้ด้วยตอนแรกฉันก็ไม่ได้อยากจะหักหน้าพี่หรอกแต่ฉันทวงจนไม่รู้จะทวงยังไงล่ะคิดว่ามาทวงต่อหน้าคนอื่นพี่จะมีความละอายใจบ้างอาจจะคืนเงินให้ฉันบ้างสักหน่อยก็ยังดีแต่พี่ไม่มีความละอายใจเลยไม่เธอจะพูดเกินไปแล้วนะฉันว่ามันก็กำลังพอดีนะพอดีกับคนอย่างพี่แต่ว่าฉันพูดอะไรน้อยไปหรือเปล่าคุณเชอรี่คะนี่คุณเชอรี่ยังกล้าร่วมงานกับพี่ชายของฉันอยู่เหรอคะไม่กลัวว่าเขาจะพาคุณล่มจมเหรอคะสันดานพี่ชายคนนี้ของฉันมันแก้ไม่หายแล้วค่ะยืมแล้วไม่รู้จักคืนสัญญาไม่เป็นสัญญาพูดอะไรเนี่ยก็ไม่เคยทำได้สักอย่างกับคนในครอบครัวยังกล้าทำขนาดนี้คนนอกอย่างคุณคงไม่ต้องให้ฉันบรรยายนะคะคุณปีคะขอบคุณนะคะที่คุณเอางานมาเสนอให้ฉันแต่ที่น้องสะใภ้ของคุณพูดมันก็น่าคิดคนที่ไม่รักษาสัญญาฉันยังไม่อยากร่วมงานด้วยที่สำคัญฉันไม่ชอบคนที่ยืมเงินแล้วไม่ยอมคืนคุณเชอรี่ครับคือเรื่องมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทำไมฉันไม่ชอบพวกยืมแล้วไม่คืนรู้ไหมคนพวกเนี่ยตอนมายืมพูดได้ทุกอย่างสัญญาได้ทุกอย่างให้กราบเท้ายังทำได้เลยแต่พอถึงเวลาคืนกลับลืมวันที่ตัวเองไปยืมเขาขอร้องเขายังไงคนที่ให้ยืมเงินไม่ใช่ว่าเขารวยล้นฟ้าแต่เป็นพวกเขาอยากช่วยคุณตอนคุณลำบากคุณเชอรี่ครับพวกเราแค่ล้อเล่นกันนะครับมันเป็นเรื่องล้อเล่นกันจริงๆนะครับบ้านพวกเราเนี่ยชอบล้อเล่นกันแบบนี้แหละครับแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะผมสั่งให้ฝ่ายบัญชีของผมเนี่ยโอนเงินเข้าไปให้น้องเขาแล้วนะครับไหนล่ะคะไม่เห็นจะมีเงินเข้าบัญชีเลย
ขาคงดื่มพี่ช่วยย้ำอีกรอบสิคะคุณณรินทร์ทิพาคุณช่วยโอนเงินให้น้องสะใภ้ผม 90,000 ตอนนี้เลยขอบคุณนะคะพี่คุณเชอรี่ครับเดี๋ยวเรามาคุยงานกันต่อกันนะครับเนี่ยผมว่าแบบบ้านของผมนี่ทันสมัยที่สุดแล้วนะครับคุณปีคะเงินแค่ 90,000 บาทคุณยังต้องคิดวิธีเบี้ยวหนี้ฉันไม่มั่นใจในการเงินของบริษัทคุณแล้วค่ะฉันขอตัวนะคะคุณเชอรี่เดี๋ยวก่อนนะครับมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับคุณเชอรี่คุณเชอรี่ครับที่รักคุณไปไหนมานี่เงินอะไรอ่ะมายทำไมคุณทำหน้าหงอยแบบนี้ล่ะนี่เป็นเงินที่พี่ชายคุณยืมไปเขาคืนให้ละไม่คุณทำได้ไงเนี่ยทำไมพี่ชายของผมเขาคืนเงินให้คุณผมไปทวงตั้งหลายรอบเขาไม่เคยคืนผมสักทีเลยบ่ายเบี่ยงตลอดไม่คุณนี่เก่งมากๆเลยนะที่คุณทำหน้าแบบนี้เพราะโดนพี่ชายของผมด่ามาใช่ไหมพี่ชายของผมเขานิสัยไม่ดีเขายืมเงินแล้วไม่ชอบคืนผมสัญญานะต่อไปผมจะไม่ให้เขายืมอีกอย่าโกรธผมเลยนะฉันไม่ได้โกรธคุณแต่วันนี้ฉันไปทวงเงินพี่ชายคุณต่อหน้าคนอื่นด้วยพี่ชายคุณคงโกรธฉันแน่ๆต่อไปคงมองหน้ากันไม่ติดแน่ๆเลยช่างพี่ชายผมเธอเขาโกรธสักพักเดี๋ยวเขาก็หายคุณเชื่อผมสิต่อไปห้ามไม่ให้ใครยืมเงินไปมั่วอีกนะครับถ้าจำเป็นต้องช่วยก็ช่วยตามกำลังของเราให้ยืมเงินเท่าที่เรามีเหลือใช้จริงๆแต่ไม่ใช่ว่าช่วยทุกคนนะจะช่วยใครเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าเขาเป็นคนยังไงจ้ะทางที่ดีชาติเนี้ยไม่ต้องให้ใครยืมเงินได้ยิ่งดีฉันไม่อยากไปทวงละมันรู้สึกแย่มากเลยทางที่เราไปทวงเงินของเราคืนดอกเบี้ยก็ไม่เก็บสักบาทแต่เราต้องไปขอเหมือนขอทานเลยจะพูดอะไรเนี่ยก็เก่งไปหมดครับผมสัญญาต่อไปผมจะไม่ให้ใครยืมเงินอีกถ้าใครมายืมเงินผมก็จะบอกให้เขาไปกู้กับธนาคารหรือไม่ก็ไปกู้กับคนที่เขาปล่อยกู้ทุกคนจะได้สบายใจแบบนี้โอเคไหมสัญญานะสัญญาจ้ะในวันนี้เราก็ได้เงินคืนกลับมาละเราไปฉลองกันดีกว่าคุณที่เราได้คืนมาเนี่ยมันเป็นเงินของเราเองไม่ใช่กำไรจากที่ไหนมาจะดีใจขนาดนั้นทำไมก็ต้องดีใจสิกว่าจะได้คืนมาถึงยากเหมือนกันนะไม่ต้องไปฉลองหรอกกินมามากก็พอแล้วนี่
หลงอยู่บ้านคนเดียวหรอหมายไม่อยู่ใช่ปะอยู่ค่ะข้าวหมายอยู่ด้วยเหมือนกันเหรอนี่หลงฉันขอยืมเงินอีก 30,000 หน่อยดิเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ฉันคืนรอบเนี้ยฉันคืนตรงเวลาเลยเชื่อใจพี่นี่พี่ยังกล้ามายืมเงินกับเราอีกเหรอคะหลงแกนี่มันกระจอกนะปล่อยให้เมียของแกเนี่ยมาพูดจาหยาบคายแบบนี้ใส่พี่ได้ยังไงฉันพี่สาวแกนะฉันคุยอยู่กับแกสองคนเนี่ยสะใภ้เนี่ยอยู่เงียบแล้ววันนั้นที่มันไปทวงเงินฉันนะรู้ไหมว่าฉันเสียงานหมดเลยอ่ะแล้วถ้าวันนั้นน่ะฉันได้งานเนี้ยฉันก็ไม่มายืมตังค์แกแบบนี้หรอกผมไม่มีเงินให้พี่ยืมแล้วจริงๆหลงเราเป็นพี่น้องกันนะเว้ยเงินแค่ 30,000 นี่แกให้พี่ยืมไม่ได้หรอหรือว่าแกเห็นเงินสำคัญกว่าพี่อ่ะที่ผ่านมาเนี่ยผมช่วยพี่ไปนับครั้งไม่ทั่วแล้วนะผมไม่ได้รวยขนาดนั้นที่จะมีเงินมาให้พี่ยืมได้ตลอดค่าใช้จ่ายของผมก็เยอะแยะหลงเงินแค่ 30,000 บาทเนี่ยฉันรู้ว่าแกมีนี่แกจำคำสั่งเสียของแม่ไม่ได้หรอว่าให้เราสองคนดูแลกันอ่ะก็ได้เดี๋ยวพี่รอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมไปเอามาให้พี่หลงไหนพี่สัญญากับฉันแล้วไงขอบใจมากจ้ะน้องรักพี่หลงไหนพี่สัญญาว่าจะไม่พี่ปียืมเงินแล้วไงแต่นี่อะไรอ่ะเพิ่งผ่านไปไม่กี่วันเองนะไหนบอกว่าจำขึ้นใจแล้วไงไม่อยากแบกหน้าไปทวงเงินแล้วไงนี่ไอ้หลงนี่แกเล่นอะไรของแกเนี่ยอ่านสิพี่ไปกู้ที่ธนาคารใช่ผมไม่ใช่ธนาคารที่จะต้องคอยเอาเงินมาให้พี่ยืมเราโตๆกันแล้วนะหัดบริหารการเงินของตัวเองได้แล้วพี่ไม่อายหรอที่จะต้องมายืมเงินน้องเนี่ยผมละอายใจมากเลยผมเกรงไปหมดเวลาที่จะต้องไปทวงถามเรื่องเงินกับพี่เนี่ยทั้งที่มันเป็นเงินของผมไอ้หลงถ้าวันนี้แกไม่ให้เงินฉันยืมเนี่ยเราสองคนพี่น้องขาดกันพี่คิดแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมถ้าวันนี้ผมไม่เอาเงินให้พี่เราต้องขาดกันแต่ถ้าวันนี้ผมให้วันหน้าถ้าผมไปทวงเงินคืนเราก็ต้องขาดกันอยู่ดีแล้วทำไมผมต้องเสียเวลาเสียความรู้สึกทำไมผมต้องให้พี่ยืมเงินด้วยมึงจำไว้เลยนะพี่ปีคืนเงินที่ยืมฉันก่อนดีไหมก่อนจะไปยืมคนอื่นอ่ะถ้าฉันมีเงินคืนเธอฉันจะมายืมเงินน้องชายฉันทำไมพี่อย่าโกรธผมเลยนะเรื่องเงินมันไม่เข้าใครออกใครหรอกผมว่าพี่ไปกู้เงินที่ธนาคารดีกว่าสบายใจทั้งสองฝั่งแต่พี่อย่าเผลอไปกู้นอกระบบล่ะดอกมันแพงยิ่งจ่ายไม่ตรงเวลาแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะทำร้ายร่างกายเอานะพี่รีบหาเงินมาคืนหนูนะหนูก็อายเหมือนกันที่ต้องมาทวงเงินพี่ฉันก็นึกว่าพี่จะใจอ่อนให้พี่ปียืมเงินซะอีก
พี่จะผิดสัญญากับเธอได้ไงล่ะในเมื่อเธอเป็นคนสำคัญที่สุดสำหรับพี่ก็ต้องเอาใจเธอเป็น number one อยู่แล้วน่ามาเลยกูก็นึกว่าใครที่ไหนเดี๋ยวนี้จากเด็กขายข้าวแกงมาเป็นคนส่งอาหารแล้วเหรอทำไมฉันจะพูดดูถูกไม่ได้ล่ะก็แค่คนส่งอาหารคุณนุ้ยคะคุณนุ้ยไม่รู้จริงๆหรอคะว่าบ้านพี่ก๊อฟเขาอะทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรเชอรี่ข้าวที่สั่งไปเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยฉันหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยใจเย็นๆสิแกเดี๋ยวฉันโทรตามแป๊บนะฮัลโหลพี่ข้าวถึงไหนแล้วอ่ะฉันรอนานแล้วนะอีก5นาทีถึงครับลูกค้าออกมารอรับเลยก็ได้นะครับโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงฉันออกไปรอรับนะคะแกข้าวมาถึงแล้วออกไปเอาด้วยกันไหมไปสิฉันหิวจนไส้จะขาดแล้วเนี่ยมายออกไปกินข้าวด้วยกันไหมไม่เป็นไรอ่ะงานฉันยังไม่เสร็จเลยคนอะไรขยันทำงานจริงเลยไปกันเถอะเชอรี ฮัลโหลว่าไงคะพี่ก๊อฟพอดีพี่เอาอาหารมาส่งที่ออฟฟิศมาเลยเข้ามาให้มาเอามารับหน่อยสิอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวหนูออกไปนะแกว่ายายเด็กใหม่มันจะขยันได้อีกนานแค่ไหนวะสงสัยเป็นเด็กใหม่อยู่คงไม่กล้าทำอะไรเนาะอยู่ไปอีกสัก3เดือนเผลอๆออกมาเอาของบ่อยกว่าเราอีกแล้วมั้งนี่5นาทีบ้าบออะไรเนี่ยยังไม่มาสักทีช้าจังเลยขอโทษด้วยนะครับพอดีรถติดผมเลยมาสายครับก็นึกว่าใครที่ไหนเดี๋ยวนี้จากเด็กขายข้าวแกงมาเป็นคนส่งอาหารแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนนะหนุ่ยนี่แกพูดงี้รู้จักกันเหรอก็แค่แฟนเก่าแต่ฉันไม่อยากนับมันเป็นแฟนเก่าหรอกนะเพราะว่าบ้านมันจนนิสัยดูถูกคนยังเหมือนเดิมเลยนะนุ้ยทำไมฉันจะดูถูกไม่ได้เป็นบุญของฉันจริงๆเลยที่หลุดพ้นจากชีวิตแกไม่งั้นฉันคงต้องไปตากแดดส่งอาหารแน่ๆมันจะมากเกินไปแล้วนะพี่ก๊อฟไหนล่ะข้าวของหนูนี่ครับข้าวขาหมูสำหรับที่รักของผมนะเดี๋ยวก่อนนะอีเด็กใหม่อย่าบอกนะว่าเนี่ยเป็นแฟนแกใช่พี่เขาเป็นแฟนฉันเองอะเราเพิ่งคบกันอะโอ้โหโลกกลมจริงๆเลยอะกลมบ้ากลมบออะไรก็บอกแล้วไงว่าคนประเภทเนี้ยฉันไม่นับเป็นคนรู้จักหรอกแกใจเย็นๆสิเรื่องแค่นี้เองก็แค่แฟนเก่าแกจะอารมณ์เสียไปทำไมเนี่ยแกก็ดูสารรูปมันสิ
็นแค่คนส่งอาหารจนๆคนหนึ่งอะแกไปทำงานตากแอร์กันดีกว่าไปฉันอยากจะตากแอร์เย็นๆแล้วอะไม่วันนี้ทำงานเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมก็เหนื่อยค่ะทำงานทั้งวันเลยหนูเบื่อเป็นเซลแล้วมันต้องทำยอดขายอ่ะงั้นเอาแบบนี้ไหมเดี๋ยวมายมาทำงานกับที่บ้านพี่พอดีที่บ้านพี่ขาดคนช่วยดูแลอยู่จะให้หนูไปขับรถส่งอาหารเหรอคะหนูไม่เอาด้วยหรอกก็หนูขับรถไม่เป็นนี่คะแต่จะให้หนูยืนขายข้าวแกงตอนเช้าอ่ะหนูทำได้นะหนุยฉันยินดีกับแกด้วยนะฉันได้ข่าวว่าแกจะลาออกจากที่เนี่ยไปเป็นเลขาประธานบริษัทซอย8 Channel เลยหรออิจฉาก็คนมันเก่งอ่ะแกแล้ววันนี้ฉันก็ทำงานที่นี่เป็นวันสุดท้ายแล้วด้วยโอ้จริงเหรอทุกคนคะวันนี้ฉันก็ทำงานเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวนะเด็กใหม่นี่ทำงานยังไม่ถึง3เดือนเลยจะรีบออกไปไหนเนี่ยคือว่าฉันจะไปช่วยธุรกิจที่บ้านแฟนค่ะอย่าบอกนะว่าจะไปยืนขายข้าวแกงอ่ะนี่คิดดีแล้วหรอคิดดีแล้วค่ะปล่อยเขาไปเถอะเชอรี่คนมันคิดใฝ่ต่ำอ่ะอยากจะไปยืนตากแดดตากฝนทำงานอยู่ห้องแอร์ดีๆไม่ชอบทำไมพวกพี่ถึงชอบดูถูกคนแบบนี้คะทำไมฉันจะพูดไม่ได้ล่ะขอให้มีชีวิตที่ดีกับการขายของแกไปกันเถอะเชอรี่เลิกงานแล้วอ่ะไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะหนุ่ยนี่มันรถใครอ่ะมาจอดหน้าบริษัทเราขอโทษนะครับไม่ทราบว่าเห็นไหมบ้างไหมครับก็นึกว่าใครเดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นนะแต่งตัวดีขับรถยนต์วันนี้จะไปส่งอาหารที่ไหนคะเหนียวนะนุ้ยแกไปพูดแบบนั้นได้ยังไงอ่ะทำไมจะพูดไม่ได้ล่ะก็แค่คนส่งอาหารกระจอกกระจอกอ่ะฉันโชคดีนะที่เลิกกับมันเลิกดูถูกคนอื่นสักทีเถอะค่ะทำไมฉันจะพูดดูถูกไม่ได้ล่ะก็แค่คนส่งอาหารคุณนุ้ยคะคุณนุ้ยไม่รู้จริงๆหรอคะว่าบ้านพี่ก๊อฟเขาอะทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนี่ก๊อฟเมื่อไหร่แกจะเลิกทำตัวเป็นเด็กสักทีแกเห็นไหมงานพี่เยอะแค่ไหนอะแกยังไปเล่นส่งอาหารอีกโอ้พี่ตาลผมรู้นะว่างานบริษัทซอย8 Channel ของเราเนี่ยงานมันเยอะแต่ผมขอเวลาอีกสัก2เดือนได้ไหมผมอยากพิสูจน์อะไรบางอย่างพิสูจน์บ้าบออะไรของแกแกเห็นไหมออเดอร์ที่ต้องส่งออกต่างประเทศมันเยอะแค่ไหนฮะพี่ให้แกมาช่วยงานบริษัทไม่ใช่ให้แกไปส่งอาหารเอาหน้าพี่ตาลผมขอเวลา2เดือนผมสัญญาก็ได้ฉันให้เวลาแกอีก2เดือนถ้าแกยังดื้ออยู่แล้วก็แกได้ไปส่งอาหารสมใจแน่บอกนะว่า
เป็นบริษัทซอย8ชาแนลที่ส่งออกสินค้ารายใหญ่ของประเทศอ่ะหนุยบริษัทนั้นอ่ะเป็นบริษัทที่แกจะเข้าไปทำงานไม่ใช่หรอใช่ค่ะคุณก๊อฟจะเป็นผู้บริหารคนต่อไปส่วนฉันจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทซอย8ชาแนลอีกค่ะไม่งั้นทำไมครอบครัวพี่รอทานข้าวอยู่จะเสียเวลาที่นี่เลยไปก่อนนะคะพี่ๆขอให้โชคดีกับงานใหม่หวังว่าจะได้เจอที่บริษัทนะครับอิ่มแล้วเนาะน้องครับเดี๋ยวเช็คบิลด้วยนะครับทั้งหมดเท่าไหร่ค่าอาหารโต๊ะคุณลูกค้าทั้งหมด 1,500 บาทครับ 1,500 แพงขนาดนั้นเลยเหรอองั้นเดี๋ยวพี่ขอคุยโทรศัพท์แป๊บนึงนะแต่น้องไม่ต้องกลัวนะเพราะเจ้าของร้านอ่ะเป็นเพื่อนรักพี่เองฮัลโหลก๊อฟยุ่งอยู่หรือเปล่าวะไม่ยุ่งมีอะไรเปล่าคือวันนี้เป็นวันเกิดแฟนกูอ่ะกูก็เลยพาแฟนมากินอาหารที่ร้านมึงอ่ะงั้นเดี๋ยวกูให้ลูกน้องจัดห้องไว้ให้มึงแล้วกันนะเฮ้ยไม่ต้องลำบากหรอกคือพวกเรากินกันเสร็จแล้วอ่ะว่าแต่ค่าอาหารมื้อนี้เพื่อนจะคิดเพื่อนเท่าไหร่วะงั้นเดี๋ยวมึงโทรศัพท์ให้พนักงานแล้วกันโอเคได้ได้อ่ะเฮียเขาขอคุยด้วยหน่อยครับฮัลโหลครับเฮียบินนี้ไม่ต้องคิดเงินนะเขาเป็นเพื่อนเฮียเองครับได้ครับเฮียเฮียบอกว่าเมื่อนี้ให้กินฟรีนะครับเห็นไหมผมบอกคุณแล้วว่าผมจัดการได้ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าคุณจะมีเพื่อนที่เป็นเจ้าของร้านอาหารแถมยังใจกว้างอีกด้วยไปไปกันเถอะกินเยอะๆนะครับพี่เอาก๊อฟกูว่ากูจะโทรหามึงอยู่พอดีแหละแล้ววันนี้มึงพาใครมากินอีกเนี่ยอ๋อนี่ญาติกูเองอะชื่อพี่อู๊ดนะเขาเพิ่งมาจากต่างจังหวัดอะนานๆจะได้เจอกันทีกูก็เลยว่าเดี๋ยวกูจัดไว้ให้มึงเลย2ขวดเพื่อมึงไปฉลองต่อที่บ้านต้องแบบนี้สิว่าเพื่อนกูใจกว้างเหมือนกับแม่น้ำเจ้าพระยาเลยขอบใจมากนะเว้ยก๊อฟว่าแต่ค่าอาหารมื้อนี้กูกูเข้าใจแล้วญาติมึงก็เหมือนเป็นญาติกูเดี๋ยวมือเนี้ยกูเลี้ยงมึงเองขอบใจมากนะเพื่อนงั้นกูขอตัวให้ข้าวก่อนนะตามสบายเลยอิ่มมากเลยเดียวเป็นไงบ้างพี่ขนมกับกาแฟอร่อยถูกปากไหมอร่อยถูกปากมากเลยแต่มื้อนี้คงแพงหน้าดูพี่เกรงใจมึงจริงๆแต่พี่ก็ขอบใจมึงมากนะเว้ยที่อุตส่าห์เลี้ยงพี่ขอบใจอะไรกันล่ะพี่เราเป็นญาติกันนะพี่นี่ก็เป็นร้านเพื่อนผมด้วยเผลอๆนะเราได้กินฟรีด้วยซ้ำจริงเหรอวะจริงดิพี่เดี๋ยวตอนจ่ายตังค์นะพี่รอดูได้เลยน้องครับเดี๋ยวเช็คบินตัวนี้ด้วยครับโต๊ะพี่ค่าอาหารทั้งหมด2,200 บาทครับ
2,200 ใช่ไหมได้งั้นเดี๋ยวพี่ขอคุยโทรศัพท์แป๊บนึงนะได้ครับเอ้ยก๊อฟว่าไงวะเดียเอ้ยค่าอาหารวันนี้กูน้องบินนี้เท่าไหร่ทั้งหมด 2,200 บาทครับ 2,200 งั้นเดี๋ยวกูลดให้มึงเลย 20% ฮะ 20% เองเหรอวะเฮ้ยก๊อฟเราเป็นเพื่อนกันนะเว้ยไม่ดีมากไม่ดีเหรอวะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยกูไม่ลดให้ด้วยซ้ำก็เพื่อนรักเงินค่าอาหารแค่นี้คงไม่ทำให้ขนนักแข่งมึงร่วงหรอกมั้งก๊อฟมึงอย่าใจแคบกูไปหน่อยเลยนะบินเนี้ยให้กูกินฟรีเถอะมึงกูใจแคบเหรอกูต้องให้มึงกินฟรีกี่ร้อยครั้งวะกูถือใจกว้างพอสำหรับมึงมึงว่าอาหารที่มึงกินวันเนี้ยกูได้มาฟรีเหรอวะหรือกูไม่ต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานกับพ่อครัวไอ้ดีอะของทุกอย่างมีต้นทุนของมันนะเว้ยมึงอย่าง่วงทำเป็นไม่เข้าใจเลยหรือว่ามึงต่างหากที่คิดจะเปรียบกูไอ้ก๊อฟกูอุตส่าห์คุยกับมึงดีๆนะเว้ยทำไมต้องมาโมโหใส่กันด้วยวะหรือกูต้องกราบขอบคุณมึงวะที่มึงพาพวกมากินร้านกูครั้งที่แล้วมึงก็พาแฟนมากินร้านกูมึงบอกกันเองกูก็ให้มึงกินฟรีครั้งก่อนมึงก็พาครอบครัวมากินร้านกูมึงบอกคนกันเองกูก็ให้มึงกินฟรีแต่วันนี้มึงพาพี่มึงมากินร้านกูพี่มึงไม่ใช่พี่กูไอเดียทำไมพี่มึงไม่จ่ายเองบ้างวะหรือที่มึงโทรกูบ่อยๆเนี่ยเพราะมึงแค่อยากกินฟรีแค่นั้นหรอวะมึงยังเห็นกูเป็นเพื่อนมึงอยู่ไหมเฮ้ยก๊อฟมึงคิดมากไปหรือเปล่าวะที่กูทำแบบเนี้ยเพราะกูต้องการเรียกลูกค้ามึงนะเว้ยมึงคิดดูมึงเลี้ยงกูใช่ไหมพ่อกูไปบอกพวกมันว่ามึงเลี้ยงครั้งหน้าพวกมันมามันก็มาอุดหนุนร้านมึงไงมึงหวังผลระยะยาวสิวะเพื่อนมึงไม่ต้องมาสอนกูเลยกูเป็นพ่อค้านะเว้ยเพิ่มลูกค้าแต่ไม่เพิ่มรายได้กูไม่ต้องการมึงกินฟรี10ครั้งกูไม่ว่าแต่นี่มึงเล่นกินฟรีตลอดไอเดียกูกินข้าวนะเว้ยไม่ได้กินหญ้าก๊อฟมึงใจเย็นก่อนดิวะมึงไม่ต้องพูดเลยยังไงวันนี้มึงก็ต้องจ่ายค่าอาหารมื้อนี้ให้ครบ 2,200 บาทมึงไม่ต้องจ่ายค่าอาหารมื้อนี้ก็ได้นะเว้ยมันต้องแบบนี้ดิวะเพื่อนครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่กูรบกวนมึงครั้งหน้ากูไม่รบกวนมึงละพี่อุ๊ดครับเรากลับบ้านเถอะเดี๋ยวแต่มึงต้องจ่ายค่าอาหารก่อนหน้านี้ทั้งหมดให้ครบก่อนเมื่อ2เดือนก่อนมึงพาแฟนมากินร้านกู 1,500 บาทเมื่อ1เดือนก่อนมึงพาพี่คนนี้มึงมากินร้านกูอีก 2,800 ส่วนวายอีก2ขวดวายกูยกให้มึงฟรีก็ได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมึงก็มากินข้าวร้านกูอีก 5,800 รวมทั้งหมด 11,100 บาทมึงจ่ายมาเฮ้ยก๊อฟนี่มึงล้อเล่นกับกูหรือเปล่าเนี่ยกูไม่ได้ล้อเล่นกูพูดจริงมึงเลือกเอาแล้วกันว่ามึงจะจ่ายยอดไหนเออกูจ่ายก็ได้วะพี่ผมขอยืมเงินพันหนึ่งดิขอบคุณมากนะครับคุณลูกค้าไว้โอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับ